ก็จะอยู่แนวกึ่งกลาง1 2มีหน้าท้องใช่มั้ยอาจารย์ครับผมว่าเราไม่กดไม่กดเพราะว่าเค้าไม่โชว์ให้ดูครับอันนี้จุด3เลยครับผมเวลาแล้วนะครับครับผมตามแนวเอ็นร้อยไหวขึ้นมาเหรอครับก็เจ็บนะอาจารย์มืออย่างนี้ก็ได้ครับมันไม่ใช่จุดกึ่งกลางใช่มั้ยจุดกึ่งกลางมันก็จะกึ่งกลางฮะกึ่งกลางฮะแต่เราไม่กดต่ำจนเกินไปครับผมนะครับแล้วก็กึ่งกลางน่องครับ4 4 3 4กึ่งกลางน่องครับผมจะสูงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าให้มันอยู่แนวเดียวกันครับผม5นี้ก็จะใต้ข้อพับลงใต้มา2นิ้วครับ5ใต้ข้อพับ2นิ้วแนวกึ่งกลางครับนะครับทีนี้6จุดที่6กึ่งกลางเยื้องมานิดกึ่งกลางเยื้องเยื้องก็ออกด้านนอกเล็กน้อยมันจะเป็นมีกล้ามกึ่งกลางของต้นขาด้านบนตรงนี้นะฮะครับกึ่งกลางเยื้องขวาเยื้องออกด้านนอกเล็กน้อยกึ่งกลางต้นขาด้านบนเป็นจุดเดี๋ยวคนนอนต่อเลยนะอย่าเพิ่งลุกนะครับหมดเวลาละต่อไปอาการที่4ดูการเช็คยังไม่เสร็จเลยครับแล้วก็จุดที่สุดท้าย7จุดที่7ครับผมกึ่งกลางใต้ก้นย้อยเลยครับก้นย้อยกึ่งกลางใต้ก้นย้อยเอา3นาทีเร็วๆเร่งกันปุ๊บเลยอ่ะแล้วที่หลังนะครับทีนี้ที่หลังครับเขาเห็นเราไบรท์แล้วเห็นเราไบรท์ไบรท์ซีเคิลไงไม่ใช่ไบรท์อันนี้เรานวดรักษาจักรยานเพราะเราเจ็บหลังใช่ไหมครับเราจะไม่นวดตรงที่เจ็บเลยครับเราต้องนวดข้างบนมาก่อนเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนไงเพราะว่ากดแล้วมันจะช่วยสูงสีนะครับนะอันนี้คือประมาณ 4-5 นิ้วนะครับวัดมาปวดเข่านะครับอาการต่อไปปวดเข่าอดูข้างบนอาจจะนอนคว่ำและเช็คเข่างอพับต่อเนื่องเลยนะนี่หนึ่งลองงอเข่าครับมันกี่จุดครับ2ครับ4จุด4จุดนะครับผมหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ครับครับผมอ๋อก็คือไล่แนวๆแล้วแนวเส้นที่1กับเส้นที่2เส้นที่1ครับเส้นที่1ครับผมนอนหงายนะนอนคว่ำแต่จริงๆแล้วถ้าทำจริงให้กดเส้นที่2ด้วยครับอ๋อกดเส้นที่2เดียวไม่หายหรอกครับต้องแก้เส้น2ด้วยน้อยแค่ไหนเจ็บหรือเปล่านะครับจากท่านั่งอาจจะเป็นท่านอนเลยก็ได้จุดที่4ก็หาตัวข้อต่อก็มีพอดีเลยครับผมข้อข่าวหาตัวการเช็คอาการอย่าไปสนใจนะครับในรูปภาพเนี่ยแค่เป็นไตเติ้ลข้างบนเนี่ยบางทีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งนะครับเทคนิคของหมอเวลาปฏิบัติงานจริงแล้ว